ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลกุหลาบดำขอคืนฟอร์มเก่งสอยอิลยาสให้ร่วงในศึกวันลุมพินี19ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24กุหลาบดำยอมรับผ่านไป2ไฟต์ในศึกวันลุมพินียังมีเรื่องให้ต้องปรับกลับมารอบนี้เจออิลยาสขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเรียกความมั่นใจกลับคืนสายอุกกาบาตกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยยอดมวยวัย24ปีจากสุรินทร์ได้ลิ้มรสแล้วว่าเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบหลังเปิดตัวดีชนะคะแนนแสงมณี PK แสนชัยมวยไทยยิมในศึกวันลุมพินี2ก่อนล่าสุดจะมาสะดุดพ่ายน็อกยก3ให้แก่เมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมในศึกวันลุมพินี9ทำให้เสียทรงไปเล็กน้อยครั้งนี้จึงตั้งใจฮึดคืนฟอร์มเก่งกลับมาการแข่งขันกีฬามีแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเลือกได้เจ้าของรางวัล นักมวยไทยยอดเยี่ยมปี2560ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาก็ไม่อยากพลาดซ้ำในเรื่องเดิมอีกจึงกลับไปซ้อมหนักยกระดับให้แก่งขึ้นเวลาขึ้นชกผมเตรียมตัวมาดีตลอดครับแต่ในไฟต์2พอขึ้นชกแล้วมีอาการบาดเจ็บที่มือซ้ายทำให้ใช้งานไม่ได้เต็มที่ก็เลยแพ้ให้กับเมืองไทยไปครับแน่นอนว่าผมผิดหวังที่ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ผมก็กลับมาแก้ไขจุดที่เราคิดว่ายังทำได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะในเรื่องระบบป้องกันตัวที่ยังทำได้ไม่ดีครับครั้งนี้กุหลาบดำย้ายมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยช.5 พยัคฆ์ทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากขึ้นพร้อมดุยเต็มที่สมกับที่ได้รับโอกาสขึ้นชกอย่างต่อเนื่องโดยลุ้นคืนฟอร์มเก่งกลับไปเขย่าแรงกิ้งวันให้ได้อีกครั้งไฟนี้ผมย้ายจากค่ายมวยสจ.เปี๊ยกอุทัยมาเก็บตัวที่ค่ายช.5 พยัคฆ์ทำให้มีคู่ซ้อมและคู่ปั้มที่หลากหลายมากกว่าได้ฝึกฝีมือหลายด้านมีอาวุธครบมือมากขึ้นครับขอขอบคุณบอสชาตรีที่ให้โอกาสได้มาชกในศึกวันลุมพินีอย่างต่อเนื่องตอนนี้ผมอยากพาตัวเองไปชกที่วันแชมเปี้ยนชิพให้ได้อีกครั้งมากเลยครับไฟนี้ผมเจออิลยาสเขาเป็นมวยที่อึดและทนครับแต่ผมก็จะไม่ประมาทเขาแน่นอนใครเผลอพลาดก่อนมีร่วงแน่นอนครับเจอนักชกต่างชาติต้องเปลี่ยนการซ้อมใหม่รวมถึงสไตล์การออกอาวุธด้วยครับโดยจะมีลูกศอกเสริมเข้ามาเป็นพิเศษรับรองได้ว่าเขาจะได้เจองานยากกว่าเดิมได้ลิ้มรสพลังซ้ายอุกกาบาตแน่นอนครับสำหรับศึกวันลุมพินี19วันศุกร์ที่2มิถุนายนนี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นและรับชมทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา 20:30 นอย่าพลาดชมกันนะครับ